เตือนแล้วให้คุมสติแหวดน้องฮายอาภาพรโพสต์หลังแจ้งความตลกดังลั่นที่รู้เรื่องไม่ยอมคำขอโทษน้องไม่ถือสาพี่แต่กับคนอื่นเขาไม่คิดแบบฉันเตือนแล้วให้คุมสติแหวดน้องสาวฮายอาภาพรโพสต์หลังพร้อมนักร้องสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดีตลกดังลั่นที่รู้เรื่องไม่ยอมจากกรณีนักร้องดังจอยบียอนและแหวดสีควงกันขึ้นโรงพักแจ้งความตลกชื่อดังข้อหาหมิ่นประมาทหลังถูกด่าและไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตเหตุเกิดที่งานวันเกิดของกำนันชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเล่นคอนเสิร์ตโดยมีศิลปินร่วมงานหลายคนเมื่อถึงคิวนักร้องชื่อดังจอยบียอนขึ้นคอนเสิร์ตแต่กลับถูกตลกชื่อดังไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมด่าทอจนเกิดเรื่องชุลมุนเมื่อแหวดสีน้องสาวไฮอาภาพรเข้ามาห้ามกลับถูกด่าทอด้วยเช่นกันจนทำให้นักร้องสาวจอยบียอนและแหวดสีเข้าแจ้งความดำเนินคดีตลกชื่อดังโดยแหวดสีบอกด้วยว่างานนี้พี่สาวของเจ้าตัวอย่างไฮอาภาพรทราบเรื่องแล้วและไม่ยอมเช่นกันขณะที่แหวดออนอนงนครสวรรค์น้องสาวอาภาพรยังได้โพสต์ด้วยว่าฉันรักมาตลอดเหมือนพี่ชายมีปัญหาอะไรค่อยอยู่ด้วยปรึกษาเป็นกำลังใจกันมาตลอดพูดง่ายเธอเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเคยเตือนเธอเสมอให้แยกแยะอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานเธอจะทำอะไรฉันไม่เคยถือเธอเพราะคือพี่ชายฉันแต่สิ่งที่เธอทำมันส่งผลกระทบกับคนอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้แคร์เธอเหมือนฉันนะขอบคุณสำหรับคำขอโทษน้องไม่ถือสาพี่เพราะรู้เป็นคนนิสัยแบบไหนแต่กับคนอื่นเขาไม่คิดแบบฉันนะไอ้ที่รักต่อไปอยากให้ช่วยคุมสติเวลาทำงานให้เยอะๆเธอจะเป็นคนที่น่ารักและจะลดศัตรูของเธอลงได้เยอะ พากลับบ้านทับฟ้าส่งเครื่องบินมุ่งหน้ารับคนไทยจากอิสราเอลแล้วพาเพื่อนร่วมชาติกลับมาตุภูมิทับฟ้าส่งเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเสบียงมุ่งหน้าเทลอาวีฟอิสราเอลพาแรงงานไทยกลับภูมิลำเนาวันที่15ตุลาคม2566กองทัพอากาศได้นำเครื่องไปอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลแล้วในเวลา 23.41 ของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งหน้าเมืองหลวงกรุงเทลอาวีฟพร้อมนำเสบียงและเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลโดยมีผู้แทนจากกองทัพอากาศกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานร่วมเดินทางไปด้วยโดยก่อนหน้านี้รายงานระบุว่ามีคนไทยที่แสดงความจำนงต้องการกลับประเทศไทยมากกว่า 5,000 คนทางกองทัพอากาศเตรียมส่งอากาศยานเป็นเครื่องบิน A340 ซึ่งจากจำนวนประชาชนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยมีจำนวนมากทำให้กองทัพอากาศจะต้องบินไปรับคนไทยในประเทศอิสราเอลจำนวนหลายเที่ยวบินถึงแม้ว่าจะมีสายการบินพาณิชย์ที่จะเข้ามาร่วมบินรับคนไทยกลับมายังประเทศด้วยแล้วนั้นแต่ด้วยระยะทางที่ไกลและต้องมีจำนวนเที่ยวบินหลายเที่ยวบินจึงทำให้มีนักบินไม่เพียงพอโดยเฉพาะนักบิน Airbus A340 ทางกองทัพอากาศจึงอยู่ระหว่างเรียกกำลังพลสำรองตามระบบที่จัดเตรียมไว้ในยามจำเป็นโดยจะขอให้นักบิน Airbus 340จากการบินไทยที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยเส้นทางและเคยบินมากับเครื่องแบบนี้แล้วซึ่งประสานงานกันแล้วมีนักบินการบินไทยหลายคนพร้อมมาร่วมบินกับนักบินของกองทัพอากาศโดยจะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเพื่อให้การหมุนเวียนและการพักผ่อนของนักบินครูเรสตามกฎการบินเพียงพอปลอดภัยต่อการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะกองทัพอากาศจะต้องบิน A340 ต่อเนื่องหลายเที่ยวบินเพื่อไปรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่มามติชนออนไลน์
วงในเผยมุมอบอุ่นนนกุลยอมเททริปครอบครัวเพื่ออยู่ซับพอร์ตแอปในงานศพพ่อดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายอย่างวงในเผยมุมสุดอบอุ่นนนกุลยอมเททริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่ออยู่ซับพอร์ตแอปทักษอรเคียงข้างในวันสูญเสียคุณพ่อทำเอาแฟนๆฟินกันใหญ่สำหรับใครที่กำลังเชียร์คู่นี้อยู่ความสัมพันธ์ระหว่างแอปทักษอรและนนกุลชานนท์ล่าสุดเมื่อพิธีกรเป็กกี้ศรีธัญญาเผยในรายการทัวร์มาลงถึงมุมที่หลายคนไม่รู้กับความน่ารักแสนดีอบอุ่นของนนกุลที่ทำเพื่อแอปโดยทราบมาจากวงในว่าวงในเผยสัมพันธ์แอปนนกุลนนกุลเคียงข้างให้กำลังใจแอปในวันสูญเสียข่าววงในล่าสุดไปสืบรู้มาว่าจริงๆนนกุลในช่วงวันที่จัดงานศพพ่อคุณแอปนนกุลคิวต้องอยู่ญี่ปุ่นกับครอบครัวแล้วเขาก็เลยไม่ไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซับพอร์ตแอปทักษอรน่ารักจังเลยน่ารักมากนนกุลดูแสนดีดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายๆอย่างถ้าเขาคบหากันจริงๆอายุไม่ใช่ตัวเลขยิ่งยุคนี้ด้วยนะวงในเผยสัมพันธ์แอปนนกุลเป็กกี้เผยข่าววงในด้านพจน์อานนท์พิธีกรรายการอีกคนเสริมขึ้นด้วยว่าก็แอปเคยออกมาพูดไงที่ให้สัมภาษณ์ในติ๊กต่อกว่าอายุ42มีลูกคนหนึ่งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่คนที่เข้ามาจีบเขายอมรับได้ในตรงนี้แอปโอเคเขาเห็นคุณค่าในตัวเราวงในเผยสัมพันธ์แอปนนกุลอัปเดตอาการล่าสุดวินัยไกรบุตรกับโรคตุ่มน้ำพองขออย่าลืมกันไม่ต้องห่วงอัปเดตอาการล่าสุดวินัยไกรบุตรกับโรคตุ่มน้ำพองขออย่าลืมกันไม่ต้องห่วงเดือนที่แล้วขายรถฮุนไดไปเรียบร้อยจากนี้จะหาละครขายของออนไลน์แฟนๆยังส่งกำลังใจให้เสมอสำหรับอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรที่ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นตุ่มน้ำพองต้องรับประทานยาสเตียรอยพร้อมหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวทั้งขายของออนไลน์และรอเวลากลับไปรับงานละครอีกครั้งล่าสุดเมฆวินัยโพสต์คลิปผ่านไอจีอัปเดตอาการป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองว่าขณะนี้กินยาสเตียรอยเหลือ2เม็ดพอนั่งได้ขับรถไปส่งลูกโรงเรียนได้ไปตลาดได้พยายามช่วยครอบครัวเรื่องขับรถไปรับส่งของนั่งได้เยอะขึ้นแม้จะมีแผลหลายจุดแต่ตุ่มน้อยมากถ้าไม่เกาจะไม่มีตุ่มขึ้นส่วนเท้าแผลเริ่มแห้งมือเริ่มดีขึ้นตอนนี้อยู่ที่ตัวเองทนอาการคันได้หรือไม่ภายในสิ้นเดือนรู้ผลส่วนอาหารกินได้ปกติทั้งไข่ผักปลากินเจด้วยอย่าลืมยังไม่หายไปไหนยังมีอาชีพเหมือนเดิมขายของออนไลน์ฝากด้วยไม่ต้องเป็นห่วงสู้กันไปเดือนที่แล้วขายรถฮุนไดไปเรียบร้อยจากนี้จะหาละครขายของออนไลน์หลังจากโพสต์คลิปดังกล่าวไปในไอจีมีแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก